สวัสดีครับวันนี้มาทำ Limited Quest ของ Milinda ตอนที่2นะครับมาที่เมืองวอร์เรนคูสครับมาหาคาชูป้าขึ้นเควสใหม่เลยรียูนิ่งวิดคาชูป้ามาเจอคาชูป้าคาชูป้านี่ฉันเองฉันกลับมาแล้วตาลิโน่บอกในโรงแรมมึงเงียบสนิทอะไรเนี่ยฮะฉันไม่คิดว่าหล่อนอยู่ที่นี่นะขอประทานโทษค่ะคาชูป้าอยู่ที่ไหนคะถามเจ้าของโรงแรมอ๋อคาชูป้าอยู่ที่เมืองฮาวาน่าหล่อนไปซื้อโคโค่โคกคาโค่น่าจะเป็นสิ่งที่มาทำเป็นโกโก้นะโกโก้โกโก้ก็แล้วหล่อนเอาโกโก้ไปทำอะไรเนี่ยเราควรจะไปเราควรจะคอยอยู่ที่นี่หรือว่าไปหาหล่อนดีตอนนี้เราบอกไปกันที่ฮาวาน่าดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่ได้เลย Welcome to the best tavern in the world. โอเคแล้วก็ไปเมืองฮาวาน่าที่ตลาดนะครับมาถึงเมืองฮาวาน่าประเทศคิวบาไปที่ตลาดครับเจอคาชูป้าแล้วคุณจะไม่สามารถให้ราคาต่ำกว่านี้เลยหน่อยเหรอคะคุยกับเจ้าของตลาดฉันก็ให้ราคาต่ำมากแล้วนะคุณรู้ว่าราคาของโกโก้นี่มันเป็นยังไงไม่ใช่เหรอนี่ก็เป็นราคาสุดท้ายของฉันแล้วล่ะฉันก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการค้าขายด้วยเหมือนกันนะคาชูป้าบอกว่าฉันคิดว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะฉันก็ต้องเอานี้แหละคาชูป้ามิรันดาดีใจที่ได้เจอโอ้มีเสียงได้อะไรนะคามิรันดาเหรอคุณมาที่นี่ได้ยังไงเทอริโน่น่าคุณลืมฉันหรือยังเทอริโน่ด้วยเหมือนกับเพิ่งได้เจอเทอริโน่อยู่ด้วยกันเลยนะมีโกโก้อยู่เยอะเลยเทอริโน่บอกว่านี่ก็มันคงมากสำหรับคาชูป้าน้อยๆที่จะแบ่งมันไปนะนั้นฉันจะช่วยหล่อนเองได้เลยฉันก็ไม่ได้อ่อนแออย่างนั้นหรอกนะคาชูป้าหยิบกล่องออกมาแต่ว่าโกโก้ก็ได้ล่วงหล่นลงมาปุ๊บลงมาเลยนี่มันไม่เป็นไรเราทำมันได้โทริโน่ดูแลหน่อยสิทำงานโทริโน่หยิบขึ้นมาโทริโน่เอาขึ้นมาเลยโทริโน่คุณก็ไม่ได้ช่วยผมเลยนะเนี่ยอย่างไรกัปตันก็ไปทำงานพื้นๆได้ยังไงล่ะชนิดของงานก็อยู่ที่ความสามารถเหมือนกันนะรู้สึกขัดแย้งกันนะไอโน่ก็หยิบกล่องแล้วเอาโกโก้ใส่ลงไปคุณคิดว่าเขาโอเคไหมอ่ะมันโอเคนะเขาทำงานให้ฉันน่ะดังนั้นก็คอยให้โทริโน่ไปที่ท่าเรือกันได้เลยตามที่คุณพูดนะ
Welcome to the market. โอเคไปที่ท่าเรือโซโคเล็กคืออะไรเนี่ยใช่มันเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้อ๋อโฮลี่นั่นคือศักดิ์สิทธิ์นะเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณแถวนี้มันอาจจะมีสีดำแล้วก็รสชาติขมหน่อยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะทำมาจากโกโก้เหรอถ้ามันค่อนข้างขมฉันก็ไม่คิดว่าคนเขาจะชอบรสชาติของมันหรอกนะฉันใช้มันในพิธีกรรมนะแล้วก็ใช้สำหรับการดื่มเพื่อทำให้ฉันสดชื่นนั่นก็มันก็ไม่เหมือนกับรสชาติจะขมที่จะทำให้คุณตื่นตัวหรอกนะแต่ว่าทำไมมันถึงช่วยให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นได้ล่ะมันอาจจะเป็นฉันก็ไม่เคยรู้หรอกนะอะไรเนี่ยเจ้าของตลาดทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าของตลาดบอกอะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะโจรสลัดเพื่อนของคุณกำลังถูกโจมตีเอ้าโทริโน่ถูกโจมตีแล้วเราไปช่วยเขาเร็วใช่เราไปช่วยเขาเร็วมิรินดาบอกไปที่ตลาดแย่จังเลยโทริโน่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโจรสลัดเนี่ยนี่มันของเป็นพิเศษนี่มันโกโก้เจ้าให้ฉันไว้ก็จับไว้ชีวิตเจ้านะนั่นนี่มันเป็นของสำคัญสำหรับคาชูป้าฉันจะปกป้องมันจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตฉันเดาว่าเจ้าไม่ให้ฉันเลือกทางเลือกอื่นแล้วต้องมาสนุกกันสักนิดหน่อยนะตายซะเถอะโทริโน่ขอจะบาดเจ็บนะเราควรจะทำอะไรดีนี่คือสิ่งที่ควรจะทำยังไงเหรอกัปตันจะต้องปกป้องคนของเขาแม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายก็ตามหลับนี่ไปมาดวลกันไอ้ทีเดียวเลยกระบวนท่าตะวัดตะวันนี่ดาบโกเลแอตครับเสร็จเลยฉันไม่คิดว่าผู้หญิงยังแต่ผู้หญิงอย่างเจ้าจะเก่งอย่างนี้โอ้ฉันต้องจากการคุ้นสักวันจากการเจ้าสักวันหนึ่งแต่คงไม่สิ้นสุดเหมือนแบบนี้ในคราวหน้าหรอกนะแล้วโจรสลัดก็วิ่งหนีออกจากตลาดไปเทอริโน่คุณเป็นยังไงบ้างมารินดาถามแย่เลยผมถ้าผมไม่คิดถึงคาชูป้าที่เห็นฉันในสภาพแบบนี้มิเรนดาพูดเสียงดังเลยเจ้าติงต้องไงนั่นมันไม่ใช่เวลาจะต้องพูดแบบนั้นนะมิเรนดาคุณดูเข้มแข็งกว่าที่ฉันเคยเห็นคุณเมื่อคราวก่อนเลยนะฉันอะไรเนี่ยโอ้มันเป็นบาดแผลลึกเลยนะเจ้าของตลาดบอกอุ้ยโทริโน่บาดเจ็บมากเลยต้องพาเข้าไปที่พักแล้วที่โรงแรมอย่างแรกเลยแล้วก็ทำการรักษาที่นั่นเพราะว่าฉันนะโทริโน่คาชูป้าบอกคาชูป้าเอาแบกขาก็หน่อยนะแล้วเราพาโทริโน่ไปที่โรงแรมกัน
ได้ค่ะโอ้โทนิโน่บาดเจ็บมากเลยพาไปที่โรงแรมครับจะของโรงแรมว่าไงนี่เป็นการปฐมพยาบาลแต่ว่าบาดแผลนี้อาจจะมีการติดเชื้อได้นะซึ่งเราจะต้องถ้ามันไม่ได้ได้รับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วที่นี่มีหมอในพื้นที่นี้ไหมคะคาจูป้าว่ามิลินดาได้ยินว่าสำหรับฉันได้ยินว่ามีพี่สาวซึ่งเป็นหมอชื่อว่าไดเดียโกอัลเวสชาคารอยู่ใกล้ๆแถวนี้เขาเป็นหมอผู้ยิ่งใหญ่ที่เก่งกาจเลยฉันได้ยินว่าเขาอาศัยอยู่ที่ซานดิเอโกเมื่อหลายวันก่อนไหมซานดิเอโกที่อยู่ใกล้ๆนะคาชูป้าแล้วคุณอยู่ที่นี่กับโทริโน่สักครู่นะแล้วฉันจะกลับมาได้ค่ะไปเขาไว้ให้ฉันค่ะฉันไม่อยากตายนะโทริโน่อดควรละไม่ต้องกังวลฉันไม่ให้คุณสูญเสียไปหรอกด้วยเกียรติยศของลูกเรือของเราแล้วฉันจะกลับมาโอเคครับเราต้องไปเมืองซานดิเอโกเดอคิวบาครับเดินทางมาถึงเมืองซานติอาโกเดอคิวบาไปที่โรงแรมครับมาลินมิลินดาที่นี่มีหมอชื่อเดียโกเอาเวสเลสชักคานอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยคุณหมอคนนี้เหรอใครกำลังมองหาฉันหรือเพื่อนของฉันได้รับการบาดเจ็บด้วยบาดแผลเล็กเลยคุณจะสามารถช่วยพวกเราได้ไหมคะโอ้ไม่นะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีธุระอะไรในตอนนี้นั้นพาฉันไปหาผู้ป่วยอยู่ที่ไหนอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ What are you here for? A bed or a meal? แล้วกลับไปที่ฮาวาน่านะครับมาถึงเมืองฮาวาน่าไปที่โรงแรมโทริโน่เป็นไงบ้างเนี่ยโทริโน่คุณเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าฉันดีขึ้นนะแต่เพราะว่าคุณช่วยดูแลฉันนะคาชูป้าโอ้โหเจ็บเจ็บแผลลึกอยู่นะเนี่ยอย่าขยับนะคะคาชูป้าบอกมันจะทำให้มีปัญหามากยิ่งขึ้นถ้าแผลมันปรีออกมาโอ้เจ็บปวดเลยเทอริโน่บอกคุณทำอยู่อย่างนี้ตั้งหลายวันแล้วนะคาชูป้าดูแลฉันดีเลยขณะที่ถ้าพี่ชายของฉันได้กลับมาแล้วฉันก็คงต้องยุ่งแล้วก็เตรียมบูรณะหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีคนหลายๆคนใช่ไหมคาชูป้าคุณต้องการให้ฉันตอบคำถามนี้ตอนนี้เลยไหม ไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะดีเลยฉันเพิ่งจะจะถามว่าคาชูป้ามีคนชอบหรือเปล่าก็สงสัยนะมิลันดามาพอดีฉันกลับมาแล้วทุกคนฉันนำด็อกเตอร์มาหมอนำหมอมาด้วยโอ้หมอมาแล้วให้ฉันดูบาดแผลหน่อยนะสักครู่น
ในเวลาต่อมาช่างโชคดีเลยอาวุธนั่นมันอาจจะใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ผ่านเส้นเลือดไปนิดนึงอะเฉียดไปนิดเดียวเส้นเลือดใหญ่คุณก็เขาก็คงจะต้องไม่งั้นเขาคงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำการปฐมพยาบาลนะจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณความช่วยเหลือเหรอคะแต่เราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นหมอนะคะมันเรื่องง่ายๆหรอกนะต้องจับที่แขนคนไข้ก่อนแล้วก็ที่ขาแล้วก็ต้องมัดให้แน่นด้วยสำหรับการปฐมพยาบาลซึ่งถ้าเขาทำเข้าเฝือกนะผมว่านะถ้าเขาเคลื่อนไหวโอ้มันคงไม่เป็นปัญหานะคะเอาละเริ่มเลยอะไรเนี่ย เพลง ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตอนใดนั้นในที่โรงแรมก็เต็มเสียงของโทริโนกี่ร้องแขนของฉันย้ายตกลงไปค่ะหยุดมาเตะฉันนะโทริโน ดิ้นดิ้นนะ เขาก็กำลังถีบฉันด้วยแรงเลยเนี่ยโอ้ยคอยสงสัยว่าหมอเย็บแผลวะเนี่ยอ๋อดีแล้วล่ะฉันก็จัดการเขาเพราะว่าเขาส่งเสียงดังมากเอาปิดปากเขาเอ้ยงานดีเลยทุกๆคนการเย็บแผลได้สิ้นสุดแล้วโอ้ยเย็บแผลแล้วฉันก็แนะนำให้พยายามพักเป็นระยะเวลาหนึ่งสักครู่นะเพราะว่าบาดแผลมันอาจจะปรีออกมาได้ถ้าเขาเคลื่อนไหวอะไรมากมายต้องให้พักผ่อนเยอะๆอย่าไปเคลื่อนไหวอะไรโอ้ซึ่งมันหมายความว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องทำหน้าที่นี้ตอนนี้เลยนะดูแลเทอร์ลินโตโอ้ก็ด้วยความยินดีนะและต้องเป็นการปฐมพยาบาลด้วยฉันคิดว่าเราต้องหยุดที่จะเอาโกโก้ไปก่อนนะจนกระทั่งโทริโน่กลับมาดีขึ้นคาชูป้าคิดว่ายังไงได้ค่ะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรเราก็จะนำไปสถานที่ที่เมื่อโทริโน่ขับเหยียบขึ้นที่ได้อีกครั้งก็คือเอาโกโก้ไปทำอะไรต่อก็ค่อยว่าทีหลังนะดูแลโทริโน่ก่อนโทริโน่ทำให้แน่ใจว่าดีขึ้นนะหายไวๆนะเนี่ยได้ไหม โอ้ยขอโทษนะทุกๆคนคาชูป้าบอกโทริโน่นั่นมันไม่ใช่เพราะเป็นเพราะคุณหรอกนะฉันเป็นสาเหตุของสิ่งนี้เท่านั้นเองฉันจะปฐมพยาบาลคุณให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจริงเหรอฉันก็ไม่คิดว่าอยากจะดีขึ้นไม่ต้องการที่จะดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่พูดแบบนั้นล่ะมีแต่นาบวอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้งานนี้โทริโน่รับหนักเลยได้โทเค็นออฟเฟนชิป1,000 ชิ้นได้แล้ว